ัมมาจโลกาอายอาภาราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะนั่งตามสบายเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาตุศีลแล้วก็กับปฏิบัติธรรมทุกท่านการต่อไปก็การฟังธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยกายวาจาใจทำสติอยู่ที่กายสงบวาจาสงบใจสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดทำสมาธิไปด้วยสงบกายนั่งในท่าใดลักษณะใดใจความรู้สึกนึกคิดพยายามปล่อยละปล่อยวางจากอดีตอนาคตที่ผ่านมาก็ผ่านไปให้เข้าใจปัจจุบันว่าขณะนี้เรางดจากการพูดคุยจากการทำภาระของเราหมดไปแล้วหยุดไปก่อนภาระคือทำนำน้อมทำนี่ภาระกังวลภาระกำลังอีกอย่างหนึ่งภาระที่เรากังวลอยู่ตลอดเวลาคือเราทำยังไม่เสร็จเพราะนั้นก็บอกว่านาทีทุกนาทีมีคุณหมายความหมายมีคุณค่าเพราะนั้นชีวิตเราทุกลมหายใจเข้าออกนี่มีประโยชน์คุณค่าเพราะนั้นทำสติทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ากันึกรู้หายใจออกกันึกรู้หายใจเข้าสั้นกันึกรู้หายใจยาวออกยาวกันึกรู้อย่าเปลี่ยนที่ลมเข้าลมออกหลับตาลืมตาทำความรู้สึกสงบใจสักพักหนึ่งลืมตาให้มีประโยชน์คุณค่าลืมตาให้มีสติหลับตาสว่างในใจมีคุณภาพคุณธรรมมีอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตพยายามให้มีหลักการปฏิบัติสงบที่กายวาจาและใจรู้สติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรมพิจารณาเพราะนั้นเราต้องพยายามหน้าที่ของเรานี่ ต้องทำให้มันคงเราจะต้องทำอะไรบ้างหน้าที่ของเราต้องรับผิดชอบอย่างกายเนี่ยเราก็รู้รับหน้าที่ของกาย เราก็ชีวิตเราเนี่ยมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยตัวที่กายมีหน้าที่ที่กายต้องรักษากายดูแลที่กายมีสติกายสงบกายละเอียดกายหยาบให้เกียรติที่กายกายบริสุทธิ์ที่กายเพราะกายทิพย์นั่นเองวาจาทิพย์ใจทิพย์สมกับมนุษย์ผู้ประเสริฐลองพิจารณาเป็นการบ้านไม่ใช่ว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐแต่นามตั้งเกิดมนุษย์ผู้ประเสริฐเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายพูดคุยได้ทำโน่นทำนี่ทำบุญกุศลถวายสังฆทานใช่ไหมรักษาศีลภาวนาเกิดขึ้นในกายวาจาใจเราคิดดูสิว่าเราทำให้สมกับคำว่าประเสริฐไหมเนี่ยตอนนี้เรารู้หน้าที่ของเราไหมหน้าที่เราจบหมดแล้วการเข้าห้องน้ำดื่มน้ำทุกอย่างเราจบหมดแล้วเล่นโทรศัพท์อะไรจบหมดแล้วการพูดคุยจบไหมนี่คือหน้าที่ของเรารู้ไหมแต่ถ้าเรายังเดินโน่นเดินนี่ไปโน่นไปนี่แสดงว่าเราสอบไม่ผ่านเหมือนกับเด็กอนุบาลเขาทำอะไรก็ได้ไม่ผิดแต่เราชั้นปัญญาชนเราขออภัยใช้ปัญญาที่พิจารณาความรู้สึกเป็นนามธรรมเกิดขึ้นในใจปัญญาทางโลกมาประยุกต์ทางธรรมสติระลึกรู้ที่กายฉันมีศีลแล้วฉันกราบพระไหว้พระศีล5ศีลศีล8ศีล10ก็แล้วแต่227ให้มีสติตลอดเวลาคือตัวปฏิบัติตัวมรรคสติคือตัวมรรคสัมปัญญารู้พร้อมทั้งร่างกายว่าเราทำอะไรบ้างห่มผ้าสีใดลักษณะใดก็มันก็จะเห็นกายเคลื่อนไหวนุ่งห่มผ้าสีแดงก็จะเห็นใจตัวเองอันนี้เราลืมกายนั่งหลับตามันก็เราสงบ
แต่ที่ไหนได้แต่ใจไปไหนไม่รู้นู่นใจตีตัวไปโน่นไม่ต้องเสียเงินโน่นต่างจังหวัดโน่นไปเยี่ยมบ้านไม่พอทำงานเรียนในประเทศไม่พอโน่นตีตัวไปต่างประเทศไม่ต้องเสียเงินด้วยดีไหมไม่ไงตีตลอดเวลาเลยหลับตามอะไรก็ตีทุกนั้นแหละเบรกบ้างสิจะไม่ตีจะไม่ตีไม่เสียเงินก็ไม่เอาแต่เสียความรู้สึกไม่ตีไม่เสียเงินแต่เสียความรู้สึกไอ้ไหนมันจะแพงกว่ากันแต่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของเราไม่มีสติก็เสียความรู้สึกดีกว่าฮะทำไมก็ตีไปโน่นไปนี่เสียความรู้สึกความนึกคิดก็เสียอยู่นั่นแหละก็เป็นนิวรณธรรมที่เรานั่ง5นาที10นาทีที่ไปโน่นไปนี้นั่นแหละขาดทุนไม่ได้กำไรเลยบางครั้งเรานั่งเท้าเปล่าวางเปล่าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงไม่น่าตรงหกเป็นชั่วโมงนึงโอ้โหเท่จะไม่มีขออภัยนะใครเห็นโอ้โหอยากจะนั่งด้วยแต่ที่ไหนได้ใจเครียดจะไม่มีตีตัวทั้งชั่วโมงเลยพอเสร็จแล้วถามสงบไหมไม่สงบเลยไปโน่นไปนี่หักข้ามไม่ได้ลูกหลานมีคนก็ไปหมดเลยทำงานก็ไม่พอไปเยี่ยมเพื่อนอีกน้ำตกทะเลไปหมดเลยตีตัวนี่ตีตัวในใจมันก็เลยเคยชินเลยนั่งที่ไรทั้งไรเราไม่เบรกในความรู้สึกว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยพอเผลออดีตเราก็เบรกในความรู้สึกมาสติที่พุทโธใหม่ที่ปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเอาไปอนาคตละเราก็สะดุ้งบ้างอนาคตละเราก็มาปัจจุบันเรื่องมาพิจารณากายกายนั่งกายต้องเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นกายเนี่ยเห็นกายเห็นใจเห็นกายนุ่งห่มผ้าที่ได้ลักษณะที่เห็นใจตัวเองนี่คืออุบายพยายามหักห้ามความรู้สึกนึกคิดเราพยายามแต่นี่เราปล่อยปละละเลยเราเหมือนกับเมื่อเราเลี้ยงขออภัยเลี้ยงงูเลี้ยงควายเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ฉันเลี้ยงเฉยแต่ฉันไม่ดูแลเลยปล่อยปละละเลยก็เป็นไงก็ช่างแต่เป็นจะตายอันนั้นเลี้ยงทำไมฮะเราไม่รู้หน้าที่ตัวเองแล้วหน้าที่จะทำอะไรบ้างไอ้นี่หน้าที่เลี้ยงกายอ่ะเราหน้าที่เลี้ยงกายก็บอกว่ากายอ่ะกายมันหยาบเคยฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยกี่ปีก็หยาบอยู่นั่นแหละไม่บริสุทธิ์เลยมาเล่นศีล5ให้เกียรติกายมาศีล8ก็ดีให้เกียรติกายต่อไปนี้มีสติเรารู้ที่กายฉันกายหยาบมานานแล้วต่อไปนี้ให้ละเอียดบ้างให้สงบที่กายบ้างงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตให้เกียรติกายก็มาให้เกียรติชีวิตตัวเอง กายหยาบก็ใจหยาบกายละเอียดก็ใจละเอียดมันสัมผัสกันใช่ไหมเมื่อกายกับใจสัมผัสกันกายปวดก็ใจปวดกายปวดใจปวดนี่ถ้าเรายึดเราแยกไม่ได้นั่งอยู่เนี่ยเอากายปวดเอาใจปวดกายปวดใจปวดมันต้องแยกกัน มันสัมผัสกันเอากายมีความรู้สึกว่านั่งๆไปมันเริ่มจี๊ดปวดขึ้นมาแต่ถามใจใจเราไม่ปวดใจดีใจเฉยใจอดทนอดกลั้นใจทำสบายก็ภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็สบายกายปวดก็ปวดไปก็หายไปหาอุบายมาจับที่กายนั่งกายสงบกายใจด้วยท่าใดลักษณะใดแล้วพิจารณาสังขารร่างกายในรูปนั่งมาองค์พระกับสมาธิสามารถพิจารณาไปนี่คือจริตไม่ใช่ว่าเอาพุทโธอย่างเดียวบางทีจริตเราแตกต่างกันเหมือนกันนิ้วมือเนี่ย10นิ้ว5นิ้ว10นิ้วเนี่ยมันแตกต่างกันมันสูงต่ำดำขาวเนี่ยถ้าเสมอกันดิเสมอกันก็แสดงว่านิสัยเหมือนกันหมดเลยรูปร่างสวยหล่อเหมือนกันหมดเลยแต่นี่แตกต่างกันนาจิตต่างเพราะนั้นจริตก็แตกต่างกันไปฉันสงบพุทโธใช่มาเหมือนพุทโธหมดเหมือนฉันไม่ได้หลวงครูบาอาจารย์สอนจริตถูกพุทโธก็ให้อรุณใหม่พุทโธอย่างเดียวนะห้ามไปเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกสาห้ามนะต้องพุทโธอย่างเดียวตายไหมคนภาวนาตายไหมก็เลยเซ็งภาวนาไปก็บอกแล้วไงมีแต่พุงซ่านตีตัวตลอดเวลานะพุทโธไม่อยู่เลยไปโน่นไปนี่โหเที่ยวเขาบอกว่าจิตเราเนี่ยเหมือนกับเหมือนเด็กก็เหมือนเด็กเนี่ยให้นั่งปุ๊บแบบดิ้นแล้วไปโน่นไปนี่ใช่ไหมเปรียบอีกนายนั่นก็เหมือนกับวานอนแล้วลิงอ่ะใช่ไหมมันก็เด่นโน่นเด่นนี่ดิ้นโน่นนี่
หรือว่าถ้าเราทําใจเหมือนมันลิงก็ดีเหมือนกันมันก็หมุนไปก็จะกัดคนโน้นอย่างนี้ไอ้ที่เผือกไอ้ที่ขุกที่ตอน่ะหมุนไปทีแรกนี่จะกัดคนโน้นเลยต้องตะเข้าเลยใช่ไหมเชือกมันรัดตัวเองแล้วมันจนมันไปไหนไม่ได้ก็ยินเห็นเขี้ยวขอความช่วยเหลือไม่กัดใครแล้วนะฮะนั่นจิตเราก็ดิ้นไปโน่นดิ้นไปนี่มันก็เปลี่ยนอีกนายหนึ่งเห็นบัวไหมบัวที่มีน้ำฝนน่ะน้ำค้างอ่ะพอตกมันก็กลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปดิ้นโน่นดิ้นนี่เห็นไหมเนี่ยจิตใจเราแน่นอนไหมมันก็เกือกเกือกไปโน่นไปนี่เหมือนหัวใจเราเนี่ยเป็นพ่อปลายน่ะดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปครบได้ไหมลองรู้ใจตัวเองว่าท่านครบใจตัวเองได้ไหมมันซื่อสัตย์กับเราไหมเพ้อแป๊บเดียวอะไรทั้งดีทั้งร้ายทั้งอยากได้อยากมีอันเดียวแป๊บเดียวไปติดคนโน้นแล้วทำไมไม่ติดตัวเองเพ้อแป๊บเดียวอยากโน้นอยากนี่อีกแล้วทานข้าวเมื่อกี้นี่อยากละอยากไอศครีมอยากน้ำอยากกาแฟเอามาแป๊บเดียวมาไปแล้วไหมถ้าเราเชื่อใจตัวเองก็ลุกเลยลืมตาไปก็จะได้อะไรได้แต่ที่เป็นนิวรณ์ทำความอยากได้อยากมีอยากเป็นโน้นเป็นนี่พอสุดตัวเองก็ไม่มีพื้นฐานตัวเองเนี่ยหนักแน่นไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรสติปัฏฐานก็ไม่เอากายานุปัฏฐานสติปัฏฐานพิจารณากายมันขนาดเนี้ยเห็นกายนั่งกายสงบกายจะเห็นกายปวดเมื่อยกายเน่าเปื่อยก็พิจารณาไปเลยสติตามรู้ตามเห็นที่กายมองให้ทะลุไปเลยหลับตามองทะลุไปที่กายอนุภาพที่ใดลักษณะก็ทะลุไปแล้วว่ากายที่สวยงามเนี่ยถ้าไม่อาบน้ำเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นต้องเป็นผีเดินได้ไหมเป็นน่องต้องป่วยไหมอันนี้ความเป็นจริงสัจธรรมต้องพูดตรงนี้ว่าเรายอมรับได้ไหมความเป็นจริงอ่ะถ้าเราไม่ได้ก็ไปเสดอาบน้ำมันก็หายเหม็นอาบน้ำอันนั้นคือไม่ยอมรับความเป็นจริงคือสัจธรรมเป็นของที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ต้องสลายไปไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้มันต้องสลายไปมันไม่อยู่กับเราไม่ได้ใครอยู่กับเราได้บ้างเอาคิดตัวเองตอนที่เราเห็นเนี่ยที่แรกก็เด็กมาตอนแล้วหนุ่มสาวเอาเป็นไงตอนนี้เหลือเท่าเก่าไปเนี่ยเอาผมงอกไปแล้วเอาฟันหักไปแล้วใส่ฟันปลอมอีกแล้วฮะอีน้องก็เหี่ยวนี่ก็เหี่ยวหน้าตาดูสิเนี่ยแล้วยอมรับไหมไม่ยอมรับไปเมคหน้าก็มาไปทำหน้าก็มาเอาแต่งลงแต่งนี่ก็ไม่อยากจะพูดเราดึงหน้าหรอกแหมแต่หาว่ากันอีกก็ต้องยอมรับเป็นจริงนะเพราะเราแก่ไม่ลงนะถ้าแก่ลงก็ไม่ต้องไปยอมผมก็ว่าใจแก่ไม่ลงกายแก่แต่ไม่ยอมรับความเป็นแก่ที่กายเพราะใจมันหนุ่มอยู่ตลอดเวลา ถ้าใจหนุ่มทางนี้สิเนี่ยใจหนุ่มมานั่งปฏิบัติในสติปัฏฐานดูกายเวทนาจิตธรรมพร้อมได้ขันห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพิจารณาให้ทะลุไปเลยสิเนี่ยเราหนุ่มเราไม่ท้อแท้ไอ้หนุ่มสาวเนี่ยปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนไม่ปวดไม่เมื่อยพยายามต่อสู้วันทั้งวันทั้งคืนเขาเรียนตันเช็คเราก็อยู่ฟังเทศฟังธรรมก็พยายามไม่ลุกตายเป็นตายเนี่ยเราหนุ่มตลอดเวลาหนุ่มไม่ถอยแต่นี่มันไม่ใช่กายแก่แต่ใจไม่แก่นู่นยังนู่นอยากก็เป็นอยากจะไปหาสุขสบายความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยเด็กน้อยนิดเนี่ยแล้วแตกแยกอีกแล้วไอ้ความเนี่ยเงินตรงนั้นมาเนี่ยมาฝากเนี่ยธนาคารบุญเนี่ยฝากธนาคารใจเนี่ย5,000เป็นหมื่นทบทวนเนี่ยปีหนึ่งเท่าไหร่5,000ครั้งละ5,000ก็ดีแล้วมึนเนี่ยหรือเท่าไหร่นะปีงเท่าไหร่10 ปีเท่าไหร่ที่เราหลงลูกเย็นเย็นรถที่ว่าตุ๊กตาหน้ารถก็ดีที่ไปหลงผิดไปเนี่ยแล้วถ้ามาฝากธนาคารใจคิดดิเราได้กับได้เลยนรกไม่ต้องถามถึงเราหรอกมีวิมานถามถึงเราประจําเลยแต่นี่นอนก็ผวาพอก็นอนจะมาฆ่าเราไปผิดศีลธรรมรวยเกินไปก็มีลูกหนี้จะโกงเราหรือเปล่าเนี่ยมันต้องคิดดิแต่ถ้าอยู่ในศีลธรรมเรานอนผวาพิสูจน์ธรรมเนรเนี่ยอุบาสกบริกรเนี่ยที่ไม่มีลูกหนี้มาทวงเลยมีเจ้ากรรมในเวรเราสะสางให้จบนะสะสางให้จบคือเจ้ากรรมในเวรแต่อดีตชาติก็ดี
ที่ทำในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเราสะสางยังไม่จบโอ้โหมันเมื่อยมันล้ามันเมื่อยล้าแล้วเกินโอ้โหเราจะต้องมาเถียงกับไอ้ตรงเนี้ยรูปเสียงกินรสพุทธะเนี่ยธรรมอารมณ์เนี่ยเนี่ยอยู่แค่นี้โอ้โหแค่นี้ก็หนักแล้วหนักใจแล้วนี่นายเราต้องหาพระที่โลกมาเพิ่มมีขันห้ารูปเวทนาสัญญาทางการวิญญาณอีโนก็สวยนี่ก็สวยนี่ก็ดีกายก็ดีทำไมเรามีแค่ขันห้าเลยเนี่ยเราทำไมต้องมาเพิ่มอีกหลายขันเนี่ยต้องไปยึดติดเมื่อกันเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าฉันมีแค่ขันห้าเนี่ยดีหนุ่มสาวเนี่ยไม่แต่งงานเนี่ยธรรมะแต่งงานธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยคนฉลาดฉันมีขันห้าแล้วทำไมเรื่องอะไรจะเอาขันคนอื่นมาเนี่ยขันที่ไม่รู้จักกันเลยนะลูกเต่าเราใครของเราออกมาเป็นญาติโกโหติกาของเราก่ออภัยด้วยเนี่ยเอามาเพิ่มอีก10ขันเนี่ยโอเคที่คิดไว้ดีที่ทบทวนเป็นการบ้านพิจารณาคนฉลาดมีสติปัญญาหมายก็ว่าตอนเราถวายทั้งทางกับทานศีลภาวนาปฏิบัติไปนั้นก็มีศีลสมาธิปัญญานี่มันเริ่มเข้มแข็งขึ้นมีสติปัญญามาก็มีศีลไม่ทั้งศีลกายศีลใจศีลรักษาตรงนี้ศีลดีมีศีลมากขึ้นก็เกิดมีศีลเกิดมาก็มีสมาธิความบริสุทธิ์เกิดขึ้นนั่งไปเกิดไปก็การพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาสงบไม่สงบนี่เป็นวิปัสสนาญาณพิจารณาควบคู่กันไปเนี่ยเมื่อได้สมถะวิปัสสนาพิจารณาไปเรื่อยๆก็มีศีลสมาธิปัญญาก็ปัญญาตัวสมุจเฉทก็โทรหาทางพ้นทุกข์ได้โอ้ทางนี้สติคือตัวมรรคสมาธิเป็นที่ส่งผลที่หมายความว่าเราปลูกต้นไม้รดน้ำรดพรวนี้มีสติตรงนี้ปุ๊บวันนั้นก็ออกดอกออกผลไปเรื่อยๆปุ๊บสมาธิใจมั่นคงก็รักษาแต่มันก็ออกผลออกแล้วก็เป็นผลที่เรามีความสุขเกิดขึ้นแล้วมีผลเสร็จแล้วจะทำยังไงจะใส่ยังไงจะทำไงก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราจะทำไงจ้างก็ไหมลุกขึ้นยังไงอะไรอย่างนี้นี่ใช่ไหมใช้ปัญญามันเกิดขึ้นเราต้องจ้างก็พิจารณาเพราะจ้างกันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ได้ยังไงนี่ก็เกิดจากศีลสมาธิปัญญาสตินั่นเองสติถ้าไม่สติไม่มีศีลก็ไม่มีเดี๋ยวสติไม่มาปัญญาไม่เกิดเลยเขาเปรียบเทียบก็สตินี่สำคัญตัวมรรคตัวอริยมรรคอริยผลถ้าไม่มีสติก็องค์มรรคก็ไม่เกิดกิจที่เป็นกุศลก็ไม่เกิดขึ้นพอตอนนี้ไม่เกิดขึ้นก็เหมือนกับบัวแรงน้ำทำไปมันก็มีประโยชน์คุณค่าอะไรในใจมันไม่มีคุณค่ามีอิจฉาริษยาบริบาลอาฆาตน้ำแก้วก็ไม่อยากเรียกใครทานใครดื่มบัวแรงน้ำคนที่บัวชุ่มช่ำก็เรียกให้ทานน้ำทานด้วยกันอยู่ใกล้ๆกับข้าวทานไหมแต่ทั้งที่เขาไม่ทานเราเรียกรุ่นมารยาทบัวชุ่มช่ำไม่ใช่บัวแรงน้ำนั่งใกล้ๆช่างฉันอิ่มอยู่คนเดียวข้างๆอย่าเป็นจะตายหิวก็ช่างมันนี่เป็นไงก็บัวแรงน้ำตลอดเวลาเราอยู่ที่ไหนก็เป็นบัวแรงน้ำฉันดีทุกคนเดียวฉันดีคนเดียวฉันนั่งเชิดนั่งตรงนี้มันก็กระบัวแรงน้ำก็ตายขาดน้ำขาดน้ำใจก็ไปก็จนแล้วแต่ชาตินี้จนแหละบัวแรงน้ำนั่นแหละจนใจบัวใสสะอาดมีคุณธรรมทุ่มทำหัวใจนั่นแหละรวยแล้วรวยในใจรวยในชาตินี้ไปชาติหน้าก็รวยตลอดเวลารวยเมตตารวยเมตตารวยคุณธรรมมีเมตตาอบอ้อมอารีก็มีศีลนั่นเองใช่ไหมบัวแรงน้ำไม่มีศีลไม่มีสัจจะไม่มีคุณธรรมว่าจะให้มารักษาศีลฟังธรรมเป็นวาธรรมมีประโยชน์คุณค่าอะไรใช่ไหมเหมือนบัวใต้น้ำน่ะบัวสีเหลาบัวใต้น้ำจะพูดมาก็ลำบากเป็นเต่าปลากินหมดเลยอันนี้ที่จะมาพูดมาคุยมาเทศธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาสื่อ เหมือนแพทย์พยาบาลถ้าเป็นแล้วก็อยู่เฉยๆกลับไปบ้านไปอยู่กับครอบครัวไม่เอากระบองดวงมาใช้เลยแพทย์พยาบาลก็ไม่งอกงามเลยมันก็ตายไปจากตักตรงนั้นเลยที่เรียนมาโหเรียนมาจนรักษาใครได้สบายเลยไปอยู่บ้านนานๆคนนู้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยสักทีมีคุณค่าไหม
แต่อยู่โรงพยาบาลเป็นไงคนนู้นก็ป่วยคนนี้ก็ป่วยมาให้เรารักษาโอ้มีเกียรติตรงที่เราเรียนมาก็มีคุณค่าทําให้เราเนี่ยชีวิตมีความหมายเรียนมาแล้วใช้ประโยชน์ส่วนรวมมีคุณธรรมเกิดขึ้นในใจไอ้นี่เหมือนกันในบทเรียนมาสวดมนต์ไหว้พระรู้คุณธรรมรู้ธรรมะอะไรรู้จักทางพ้นทุกข์อะไรตรงนี้ก็มาแนะนําคนที่เหมือนกับบัวแรงน้ําบัวใต้น้ําก็มาแนะนําธรรมะท่านกล่าวไว้ว่ามันก็ธรรมะเนี่ยหมายถึงไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาไม่อยากใส่บาตรแต่ไม่เป็นไรขอให้ท่านจากบ้านมาเหมือนในกรรมะเนี่ยออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยหรือว่าไม่บวชขอให้ท่านมาสู่สถานที่อันเป็นที่สงบทุดงของวัดสงบด้วยกายวาจาจะขัดกรรมกายวาจาจะมาสถานที่เขาสวดมนต์พระเราดีใจเหมือนกับว่าที่เขาเขียนที่วัดเนี่ยพระป่ากระถิ่นกันเลยดีท่านมาเราดีใจใช่ไหมท่านกลับไปขอให้ท่านโชคดีมีสุขนี่เป็นไงที่คำเขาเขียนแตกต่างกันไปไอ้นี่เหมือนกันท่านมาหาเราเราดีใจดีก็ไปที่อื่นใช่ไหมดีก็ไปโน่นไปห้างไปอะไรไปนั้นหมดเงินก็ไปห้างแต่งตัวสวยๆแล้วหล่อเนี่ยแต่ไปหล่อเฉยๆนะคุณไม่กินอะไรเหรอใช่ไหมคุณไปเท่ใจขออภัยเขากินน้องกินนี่โอ้โหกินน้ำลายเอื้อกเนี่ยเป็นไงอายเขาไหมเขาบอกเอาทำไมเสือกินโอ้โหเขามาคุยแม่คนนี้หล่อตัวไอ้เท่ไม่กินแล้วไม่หิวโอ้โหทีไรหิวจะตายเนี่ยคิดเนี่ยกินน้ำลายนั่นแหละเพราะอะไรฉันหล่อเท่ฉันฉันไม่กินอะไรฉันจริงฉันไม่หิวฉันนั่นฉันฟอร์มเยอะแล้วเกินเนี่ยโอ้โหฟอร์มเนี่ยฟอร์มกินได้ไหมไอ้คนที่ไม่มีฟอร์มก็กินกินตลอดเวลาแล้วอิ่มอิ่มท้องไหมนี่ไม่เป็นลมไอ้นี่เป็นไงหล่อเท่ฟอร์มเยอะโอ้โหขึ้นรถเมย์หน้ามุดแล้วโอ้โหนี่หล่อเท่ทำไมเขาบอกทำไมเนี่ยหน้าตาก็ดีอะไรยังนมหน้ามุดไม่ได้กินอะไรหรือเป็นไงจำไว้ระวังเถอะไอ้หล่อเท่เนี่ยมันรู้สึกมันทรงเกียรติเหลือเกินระวังเถอะตายไม่รู้ตัวนะไอ้คนที่ไม่มีเกียรติอะไรโอ้โหรวยอย่างเดียวต้องบ่าอิ่มท้องอิ่มชีวิตก้าวหน้าไหมเราไปทำงานสมัครงานแล้วให้ทำงานก็สบายอาจจะไม่มีเกียรติฉันทำเลยนายขับรถกลับบ้านไอ้นี่โอ้ไม่เอาเกียรติสูงกันหล่อหน้าตาดีไปทำงานยกของนี่นะยกของใกล้ถนนนี่นะโอ้จริงอดจะตายอยู่แล้วยังมีเกียรติอยู่นั่นแหละพี่ไงเกียรติกินได้ไหมคนฉลาดคนฉลาดเท่เป็นไงคนฉลาดรู้จักนี่ไอ้นี่ไม่ฉลาดแต่เท่อดตายเลยคนฉลาดมันไม่ได้ลักขโมยใครทำนี่งานจุติริตมันจะยกของยกอะไรหรือช่วยเหลือก็ได้เคยข้างนอกเนี่ยแต่งตัวดีๆทำงานมาเนี่ยใครยกโน่นยกนี่โอ้โหฉันรอจะไม่ยกให้ใครหรอกโอ้โหฉันเสียเกียรติหมดเขามองหน้าเขาว่าโอ้โหรอแต่งตัวดีดีหาเขาว่าแดกว่าดันนี่โอ้โหเป็นไงไม่มีเรื่องเงินเราก็เสียเปรียบมีมนุษยสัมพันธ์ไม่มีให้ช่วยเหลือก็ช่วยแต่มันหนักเกินไปก็ขอตัวกลับบ้านเราทำงานไปแล้วต้องยกของคนอื่นอีกแล้วก็ต้องมีปัญญาไม่ใช่ว่าเขาพูดดีๆยกของเป็นชั่วโมงไม่ใช่อันนั้นปัญญาไม่เกิดตายรับใช้เขาตายเลยไม่ใช่ญาติของเราแต่น้ำใจหน่อยเดียวเท่านั้นพอนี่อยู่ทางโลกทางธรรมมันต้องมีความฉลาดเกิดขึ้นนะหลับตาบอกหลับตามีไหวพริบภายในมีสติปัญญาเกิดตรงนั้นไม่ใช่หลับตาแล้วมืดมนในใจไม่ใช่แน่นอนเมื่อนั่งสมาธิเนี่ยนะทบทวนความรู้สึกในใจก่อนจะนั่งสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องรีบไปไหนเรายังไม่กลับบ้านเวลามีเยอะทบทวนพิจารณาลืมตาไม่ใช่มองคนอื่นลืมตามองตัวเองพิจารณาว่าฉันแต่งชุดสีอะไรพิจารณาได้พิจารณาโอ้แล้วแต่งชุดสีนี้สีนี้รวบรวมความรู้สึกแล้วก็หลับตาก็พิจารณาก่อนไม่ต้องพุทโธเลยก็ได้พิจารณาายกจิตยกใจเนาะนึกถึงพระพุทธเจ้าดีใจพระธรรมเจ้าใจแม่ตรงเจ้าอยู่ในใจบิดามารดาครูบาอาจารย์จิตใจมันก็ฟูขึ้นมาหมายถึงว่าจิตใจเป็นบุญกุศลมีเย็นสบายสุขบุญปรากฏอยู่ที่ใจเราสบายเหมือนกับเราถวายสังฆทานบุญมันก็ฟูขึ้นมาก็ไม่ใช่แฝดใช่ไหมกันไม่ใช่ทำไมมันก็ฟูขึ้นมาจิตใจก็เย็นสบายสุขอยู่ที่ใจอยากจะทำนะอยากจะสวดมนต์อยากจะนั่งสมาธิอยากจะยืนอยากปฏิบัติไม่อยากกลับบ้านเขามีอะไรบ้างปัดกวาดล้างห้องน้ำก็ทำ
ทำทางที่แต่งตัวดีถ้าเรายอมเสียเกียรตินะเกียรติเยอะเหลือเกินเนี่ยทำไปก็เสียเกียรติเนี่ยเราไปสุดก็ไอ้คนที่เขาบอกแรงอ่ะคนที่แต่งตัวดีฉันไม่มีเกียรติอะไรฉันทำอย่างเดียวมีคนชมตัวแต่งตัวดีดีโหล้างน้ำก็ล้างปัดกวาดก็ปัดกวาดทำไรทำได้หมดไม่แต่ล้างแก้วยังล้างโหคนนี้หน้าตาดีแต่งตัวดียังมาล้างแก้วเลยโอ้โหคนนั้นแต่งตัวไม่ค่อยหล่อเท่ตอนไรโหยิงในตักตีไม่ทำอะไรเลยฉันเสียเกียรติหมดยังไงไม่มีใครชมเลยเขาชมด้วยหางตาสะบัดหน้าหนีเอางั้นเหรอชมแบบความดังๆของที่ว่าศึกษานะบางคนที่ไม่รู้ก็มองใช่มองตาเอกตาเขกอะใช่ไหมนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทุกอย่างเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปแม้แต่ความนึกคิดแม้แต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมองไปพิจารณาหรือไม่เราจะทำยังไงหมาเนี่ยตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าไม่มองใครเลยทั้งโลกทั้งธรรมไม่แตกต่างกันไม่ต้องมองไม่ใช่มองติมองว่าเขาทำอะไรบ้างเราจะได้เอาตัวรอดได้ใช่ไหมอย่างข้างนอกเนี่ยอย่างโทรศัพท์แพงๆเนี่ยถ้าไม่แพงก็เดินโทรไปเถอะไม่มีใครมาไม่มีใครก็ยืมไปหรอกวิ่งเอาไปหรอกไอ้โทรศัพท์แพงๆเนี่ยไหมเราต้องมองว่าไอ้ข้างหลังแก๊กแก๊กนี่โอ้โหฉันโทรเท่เลยไอโฟนตำตรงอะไรที่แพงๆเนี่ยเป็นไงระวังยืนใกล้ๆรถเมล์เนี่ยพวกโจรมารู้ว่าไอ้เราคนมุ่งคนเมินเนี่ยพอรถเมล์มาปุ๊บไม่เอาเรายังไม่ไปก็เล่นใช่ไอ้โจรมันคันไหนก็ได้เข้าใจไหมมันไม่มีสายแล้วเข้าใจไหมไอ้เราไม่สายสายเนี่ยทางรถเมล์เนี่ยเอาไม่บอกนั้นบอกไว้ได้แทงหวยอีกโหอาจารย์บอกสายรถเมล์ได้แทงหวยไม่ได้เลยหวยเกิดยุ่งเงินเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีสายเราต้องไปจุดหมายปลายทางพวกโจรไม่มีจุดหมายปลายทางที่ไหนก็ได้ถ้าฉันพอใจรถเมล์สายไหนไปได้หมดเลยพอไปถึงแล้วปุ๊บลงเลยใช่ไหมไปหน่อยหน่อยเนี่ยพวกนี้เก่งมากเขาวิ่งปุ๊บเขาวิ่งตามรถเมย์เลยมันว่าเคยโดดรถเมย์ไม่ใช่โดดเฉยเลยหัวทิ่มตายแล้วก็โดดปุ๊บเนี่ยเขามีเทคนิคเขาใช่ไหมเป็นไงเขาเอาไปปุ๊บนี่มีใครช่วยเราได้กำลังโหนนี้เราก็มองเด๋อไปเลยเรียกใครช่วยล่ะเขาขึ้นรถเมย์ไปแล้วพอถึงไกลๆพวกก็โดดลงขึ้นรถเมย์ไอ้ขึ้นแท็กซี่หรือว่ามีมอเตอร์ไซค์รออยู่ทุกอย่างพวกนี้มันวางแผนหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูเหนือดูใต้บ้างใครจะอยู่ตรงไหนว่าเขามองเราไหมเราไหมทุกอย่างอะไรเนี่ยมันมองไม่ใช่ว่าฉันไม่มองใครแล้วก็เดี๋ยวชีวิตเราก็จบมันผิดสังเกตเนี่ยผิดสังเกตต้องอยู่ไม่ได้แล้วเคยไปนะโอ้พวกช่างกลเนี่ยเขามาสี่ห้าคนโอ้วันนี้เผลอนี่ถ้าเราไม่ไปสงสัยมีเรื่องอ่ะพอสักพักนี่อะไรมันตั้งตุงข้างหลังโอ้พอเอาออกมานี่พวกมีดพวกอะไรทั้งนั้นเลยบางทีเหล็กทั้งนั้นรู้สิเนี่ยพกข้างหลังรู้สิเนี่ยหมาทั้งสี่ห้าคนเนี่ยมารอเพื่อนทั้งรู้สิเนี่ยเราก็เจอลูกหลงไปสิเราก็ต้องมีไหวพริบไม่ใช่มันเขาดูเหมือนกันหมดไม่ใช่หน้าตาไม่ไว้ใจอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่งั้นชีวิตเรามีความหมายอย่าปล่อยชีวิตเรานี่ไม่มีความหมายทุกคนเกิดบาปเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำแท้งทำแว้นนี่มันบาปตกนรกเลยอันนี้พูดกันตรงๆเลยต้องพูดกันตรงๆเลยเนี่ยเคยทำให้บางตระกูลพระขาวเคยเนี่ยเขาไม่ไปเกิดเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง เขาทำงานคืนจากคนต่างจังหวัดเนี่ยสวยมากหน่อยสองคนบางคนนี่7คนนะเชื่อไหมมาเนี่ยแฟนก็รู้ด้วยลูกที่มีชีวิตเนี่ยประมาณ3คนทำแทงว่า7คนนะคิดจะเอาแล้วเนี่ยตัวเล็กดำๆอ่ะได้ไงฟังแล้วหนาวไหมแฟนก็รู้เพราะมันเลือกทำงานไม่ได้มันต้องเป็นเวรกรรมต้องทำไอ้แฟนก็ไปเจอแฟนที่เลี้ยงลูกอย่างเดียวไม่ทำงานเลยไอ้ชีวิตนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วบอกมันมาทำเนี่ยซื้อของซื้ออะไรมีตังค์ทานมีปลาอะไรแล้วก็ไอ้นี่จำเป็นนะไม่ได้ทำแล้วจำเป็นที่ช่วยเหลือเขามันเดือดร้อนจริง
มันลูกเราเนี่ยสามคนสี่คนเนี้ยซื้อขนมปังให้สักชิ้นเดียวมันไม่แย่งกันตายหรือมันตีกันตายหรือว่าก็ต้องเจ็ดซื้อผ้าเสื้อผ้าจะน่าเจ็ดผืนเจ็ดโขเจ็ดผืนน่ะมันเปรียบเทียบเหมือนกันไม่แตกต่างวิญญาณไม่แตกต่างกันแต่เจ็ดผืนทำสองครั้งแล้วก็ดีแล้วตัวน้อยทำสองคนไม่สวยน้อยทำหนึ่งคนและที่ต่างจังหวัดของพระอีสาน มันต้องเอ่ยจังหวัดไหนนะนี่ก็เรื่องอะไรวิญญาณมาต่อว่าทำธุรกิจหนึ่งล้านได้ห้าแสนอันจริงจะได้หนึ่งล้านเขาบอกว่ามาต่อว่าพรุ่งนี้แม่เขาจะสัมผัสกันได้เรื่องฝันอะไรก็แล้วแต่บอกที่หนูแกล้งแม่เนี่ยเพราะแม่ไม่ให้อะไรหนูกินเลยก็มาถาม ก็นั่นแหละบุญกุศลไม่ให้เลยไอ้ข้าวเนี่ยมันไม่ถึงหรอกต้องทําบุญกุศลให้ถวายให้ผ้าบางสกุลเนี่ยทําบางสกุลแล้วถวายผ้าขาวบางสกุลเนี่ยพวกสังฆทานเนี่ยนั่นแหละบุญกุศลไอ้ข้าวเนี่ย มันไม่ถึงหรอกใครให้กินก็ดีดีหมดดีอะไรหมดจะไปถวายทั้งพวกตรงอะไรก็เสร็จเลยใช่ไหมถวายให้อะไรเนี่ยก็ดีหมดดีคนหมดคนก็กินใช่ไหมแล้ววิญญาณกินได้ไหมวิญญาณต้องถวายด้วยใจถวายบุญ บอกให้หนูไม่ให้แม่เป็นหลานนะแกล้งที่ไม่ได้ห้าแสนไม่ได้เพราะหนูแกล้งแม่บอกแม่ไม่เอาอะไรให้หนูกินเลยนะดีนะเขายังรักว่าเราเป็นแม่นะเพราะพวกเนี้ยอิทธิฤทธิ์นั้นเราสู้ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีศีลมีธรรมนอกจากปฏิบัติทั้งโยมทั้งพระได้มีปฏิบัติมีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่มือสมัครเล่นนะไม่ได้เขาทำตายได้จับไข้อะไรเกินนิด จะบอกให้หมอตรวจไม่พบอ่ะอันนี้เรายอมเป็นเรื่องจริงเคยทางโลกเคยเขาพาเขาไปเนี่ยวิญญาณคุมเนี่ยหมอพอไปเนี่ยพอตอนไม่ไปหาหมอเนี่ยโหเข้าอย่างงี้พอไปหาหมอปุ๊บพูดจาดีเหมือนไม่ใช่คนป่วยบอกเขาว่าเราเสียเลยทำไมเอาคนไม่ป่วยมาหาหมอทําไมโอ้โหเป็นไงว่าพูดจาดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่กลับมาก็เข้าเหมือนเดิมนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเขายังหลอกมนุษย์ได้สบายไงเขามีอิทธิฤทธิ์ทำให้เราปวดหัวตัวร้อนได้เห็นไหมคนที่ไม่เนี่ยเคยตายไปก็มีตายไปหมดแล้วหักแข้งหักขาเลยไม่ยอมรับขันก็เป็นเจ้าเข้าทรงอ่ะพอแม่ตายไปแล้วเราก็พี่น้องก็ยังมีอยู่พี่น้องเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยขาเรียบเลยเดินได้แต่ขาเรียบ พวกนี้ก็ทําได้หมดเลยคนที่โชคดีที่ไม่เป็นไรก็โชคร้ายก็ไปนี่ที่กรรมมากก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้บางคนคนเห็นด้วยคนเห็นมาถามมันมีคนเห็นด้วยว่ามี มีเด็กๆตามจบยาโทนะพอทำปุ๊บเขาออกไปเลยทำแบบนี้เขารอให้แม่ทําบุญให้พอทำปุ๊บก็ไปทํางานทําการเลยการนั้นทํางานไม่ได้เลยนั่นแหละเขารอพ่อแม่ให้บุญเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าเราอย่าถ้าฆ่าตายปุ๊บในเจตนาฆ่าเนี่ยก็ไม่อยากเขาปรับโทษปรับบาปตกนรกหรอกนี่มันเรื่องจริงลองคิดดิผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้ลูกเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยที่ฆ่าก็ดีไปทิ้งอะไรทุกอย่างเนี่ย ไอ้ท้องลองคิดดีว่าเขาเกิดมาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราคิดว่าเขาเจริญแค่ไหนบางทีเขาอาจจะมาบวชเนี่ยได้มรรคได้ผลนิพพานก็ได้แต่โสดาตะกีตาคารู้ว่าอย่างน้อยเขาช่วยศาสนาได้ลองคิดดิอย่าคิดว่าไอ้นี่คือฉันอยากทําก็ทําอยากทําก็ทํานะอันนี้คือก็โทษแม่งเดียวก็ไม่ได้โทษกรรม นี่ที่เราเกิดมาเนี่ยที่มีลมหายใจที่มาสร้างคุณความดีมาสร้างกรรมดีมางั้นพ่อแม่จึงไม่ฆ่าเรา ที่ก็บอกนะเถียงพอโตแล้วเถียงแม่เถียงไรก็รู้อย่างเงี้ยรู้เองก็จะมาเถียงพ่อแม่เนี่ยบอกว่าเนี่ยข้าเอาขี้เท่าอุดปากตั้งแต่เด็กๆแล้วยันปากเลยใช่ไหมก็เปรียบเทียบนะนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันบาปกรรม
ผู้หญิงผู้ชายสำเร็จได้หมดไม่ใช่ผู้ชายต้องสำเร็จมรรคผลต้องบวชพระให้ไม่ใช่เนี่ยเรามาเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบวชพระได้หมดเลยบวชที่กายวาจาใจพ่อแม่ได้รับหมดเลยทุกอย่างได้หมดเลยเพราะใจเราดีอ่ะบางทีผู้ชายนั่นเป็นไงครบบวชแล้วไม่บวชไปแต่งงานก็มีพอบวชก็ได้พอบวชถ้าไม่แต่งงานก็ได้พ่อแม่เต็มเลยพอมาแต่งงานก่อนบวชปุ๊บหมอบวชปุ๊บแฟนก็ไปครึ่งหนึ่งพ่อแม่ก็ไปครึ่งเป็นไงไอ้ไม่บวชเนี่ยไอ้แฟนไม่แต่งงานเนี่ยไม่นึกถึงทนายแล้วนึกถึงพ่อแม่พ่อแม่ก็เต็มสมมุติน่ะแต่นี่พอแต่งงานปุ๊บก็นึกถึงแฟนเราแฟนที่เราแต่งงานใช่ไหมส่วนแบ่งไปอีกแล้วบางทีนี่ไม่แต่งงานเลยนู่นบวชพร้อมกับลูกเนี่ยอายุลูก20อ่ะ พ่อเพิ่งครบมาอายุ56 50กว่าแล้วเพิ่งครบ20ปีบวชกับลูกกี่ทีก็มีนั่นแหละครบพร้อมลูกเลยพ่อเพิ่งครบ20บริบูรณ์กับลูกเลยเป็นไงอายเขาไหมอายเขาอายบวชเพราะมันไม่ได้บวชแล้วบวชกับลูกเลยเนี่ยทำไมลูกปลดเราไม่เราปลดลูกนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเรื่องกรรมคือการกระทำเนี่ยเราต้องละอายต่อบาปให้มากๆบาปเนี่ยไม่เข้าเอาไข่เหมือนกันบาปเนี่ยมันของร้อนบุญของเย็นใช่ไหมเหมือนสมาธิเนี่ยศีลสมาธิเนี่ยเป็นของเย็นปัญญาทรัพย์มันจับไม่ได้แต่ว่าจับในนามมาทำความรู้สึกว่ามันนี่เราจับด้วยตาไม่ได้จับด้วยมือไม่ได้ของทุกอย่างเลยใช่ไหมแต่มันนำมาทำจับในความรู้สึกว่านำมาทำโอ้จับในความรู้สึกโอ้นี่เรารักษาศีลเรามีความสุขเรานั่งสมาธิมีเย็นสบายได้สบายทางฐานโอ้เย็นมันรู้สึกว่ามันชุ่มฉ่ำในใจแล้วเกินเนี่ยเหมือนบัวได้น้ำดอกไม้ได้น้ำค้างได้น้ำฝนมันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมันคนเราเนี่ยเติมพลังบุญเข้าไปมันก็ยิ้มทุกคนเติมพลังบาปก็เหมือนบัวแรงน้ำเนี่ยเพราะใจมันห่อเหี่ยวแล้วใจมันสีดำแล้วมันก็ยิ้มหน้าตาก็ยิ้มไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยเมื่อก่อนนี่ไม่แต่งบุญให้ดีเนี่ยเดี๋ยวเป็นนกเขาเนี่ยเดินลมทั้งหมดเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าก็เดินมาฟังเทศฟังธรรมอันนี้ถ้าไม่เป็นโพธิสัตว์ก็ยังหลงเหมือนเดิมเนาะโพธิสัตว์เนี่ยไม่จะเป็นปลาเป็นนกเนี่ยเขามีสติปัญญาหมดเลยเพราะเคยสร้างมาใช่ไหมเนี่ยดูเนี่ยโมหะหลงอวิชชาครอบงำโมหะเป็นตัวหลงอวิชชาเนี่ยก็ตัวมืดมนอวิชชาเนี่ยใช่ไหมโมหะหลงอวิชชากลายเป็นมืดมนไปอะไรมันเป็นคนตาบอดเนี่ยอะไรเขาไปสู่กบุญทานศีลภาวนาก็ไม่ทำเหมือนกับเขาหวังดีนะบอกบุญบอกอะไรแล้วไอ้เนี่ยก็พิเศษเหมือนที่หลวงพ่อเทศเนี่ย นะหลวงพ่อเทศเนี่ยทำเป็นตลกเฮฮาพุทธแท้ทำงานระดับผู้ใหญ่หรือผู้นำเลยบริษัทนี่มีเงินเดือนหลายหมื่นบาทเนี่ย4-5คนนี้ก็บอกเรามาบอกเมื่อกี้เนี่ยความทุกข์เล็กน้อยเอาเงินเนี่ยไปเททะเลหลวงหมดเลยทะเลมืดมนเนี่ยตุ๊กตาหน้ารถหมดเลยไม่แต่งงานก็น่าจะมาทำบุญนะพอเขาบอกกระถินพ่อป่ามาปุ๊บเนี่ย4-5คนนี้ก็เอาไอ้ไปซื้อไอ้มังเขนนะค่อยมังเขนแล้วโอ้นี่ถือคริสก็แจกไม่ได้พอเขาไปก็ดีอกดีใจก็เอามังเขนออกก็แจกกระพุทธเนี่ยล้อเลียนกับบาปนะล้อเลียนกับบาปล้อพวกง่ายว่าก็ไม่อยากปรับปรำว่านี่คุณเล่นกับศาสนานะล้อเลียนศาสนานะมันตกนรกก็จะบอกให้พระเจ้าบอกว่าขึ้นสวรรค์ไม่ยากเธอนึกถึงเราพุทธตถาคตคือศาสนานึกถึงศาสนาพุทธเจ้าแล้วมีความสุขพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าแล้วนึกถึงพุทธเจ้าพระเจ้าเนี่ยตายปุ๊บไปเลยได้สวรรค์เลยแต่ถ้าเธอจะไปนรกก็ไม่ยากเหยียดหยามพุทธศาสนาเพราะศาสนานี้ไม่ดีศาสนานี้ยังงอนอย่างนี้นั่นแหละติเตียนศาสนาทั้งๆตัวเองเป็นพุทธนั่นแหละไปเลยไปตกนรกเลยนี่คือตรงนี้อันนี้เป็นไงได้ข่าวสุดท้ายเนี่ยคนที่รอดมาเนี่ยรอดมานี่ก็ไหวตัวทันก็มาทำบุญทำไรพวกนั้นเป็นมะเร็งไปอะไรหมดเลยดูบุหรี่ดูอะไรเป็นมะเร็งตายก่อนกำหนดหมดเลยเลื่อนรอดเป็นคนเดียวรอดมาคนเดียวก็เกือบเลี้ยงไม่โตอ่ะ
ป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยมาหาหลวงพ่อลองคิดดิไปพ่อมากังเขนถ้ามากังเขนมากังเขนนั่นปุ๊บฉันไม่ทําบุญแต่ฉันมาถวายสังฆทานกันดีฉันไม่อยากทําบุญพระป่าตรงนี้อาจจะวัดไม่ถูกใจแต่ฉันมาทําบุญที่วัดที่ถูกใจก็ยังดีอ่ะแต่นี่เปล่าโน่นหอบเงิน 4-5,000 เป็นนุนไปโน่นไปนะครับในบาร์ไปร้านอาหารมีนักร้องแหมเทคแคร์ยังดีเป็นไงความสุขเล็กๆน้อยแต่สุดท้ายเป็นไงไอ้มะเร็งนั่นน่ะ มะเร็งอ่ะก็แล้วมะเร็งภายนอกไม่เท่าไหร่มะเร็งภายนอกมันกัดกินภายนอกไม่เป็นไรร่างกายภายนอกรู้ว่ามะเร็งในอารมณ์มะเร็งในอารมณ์มะเร็งในอารมณ์อารมณ์ฉุนเฉียวในจิตใจเนี่ยมะเร็งในจิตใจแล้วเนี่ยมะเร็งที่รวยก็ตายไม่รวยก็ตายแล้วมะเร็งในอารมณ์ด้วยฉุนเฉียวมากบุญกุศลไม่เอาธรรมะธรรมโมไม่มีสติเลยนายตรงนี้ก็วันนี้ก็มาพูดคุยมาเทศธรรมะก็ให้มีเหตุมีผลนะคนที่ทั้งใหม่ทั้งเก่าเพราะว่าจะมองข้ามบุญกุศลเกิดขึ้นนะมีทานศีลภาวนาอันนี้ใช่ไหมเราก็ภาวนาเนี่ยภาวนาสมาธิเนี่ยทำไปเถอะก็เราก็มีทาน มีทานเกิดมาชั้นใดก็แล้วแต่ห้วยทันดอนเป็นตัวอย่างเกิดชั้นไหนก็รวยตลอดนอกจากห้วยทันดอนเราเป็นแน่นอนเทวดุสิตก็ยังรวยรัศมีมีบริวารเป็นแสนเป็นล้านนะคิดดิเพราะกินบุญเก่าที่สร้างมาหลายร้อยชาติกับห้วยทันดอนให้หมดเลยให้ทานช้างงวงควายกษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่อะไรเป็นมัสซีปัญหาชาลีหมดเลยให้หมดเลยแม้แต่ชีวิตเราก็ต้องให้ได้นี่คือนี่ตรงนี้ให้เป็นปรมัตถฐานเลยใช่ไหม ให้หมดทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่ออนาคตท่านนี้ตายไม่เป็นไรตายแต่ว่าได้ที่พึ่งขอใครมาขอชีวิตให้เลยทางงัวควายอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สัตว์ราชวังแล้วมันตายเราต้องกอดกับต่อก่อกษัตริย์ไปได้ไหมเฮ้ยองค์พิจารณาเนี่ยแม้ตายไม่ต้องกอดมัตสีได้ไหมกนหาชาลีได้ไหมไปตายด้วยกันเราไปอยู่ด้วยกันได้ไหมนี่พระองค์คิดได้อันนี้เป็นของภายนอกคือบอกเมื่อกี้เนี่ยพระองค์สัจธรรมอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็สลายไปไม่มีอะไรแน่นอนแล้วพระองค์มีสติปัญญาพระองค์กอดทานศีลภาวนาไม่ดีอ่ะกอดทานเกิดชาติหน้าชาติใดเนี่ยขอให้ร่ำให้รวยมีพกกระซับใช่ไหมทานเนี่ยทานเนี่ยทำให้เราไม่จนไม่ชาตินี้ก็ไม่จนไปชาติหน้าก็ไม่จนเพราะทานมันรวยที่ใจรวยกายรวยวาจารวยใจนี่คือฐานแปลว่าให้อะไรตอนนี้เนี่ยแน่ก็บอกให้ทานนะทานจ้าไม่อยากทําบุญก็บริจาคนิดหน่อยนิดหน่อยให้โน่นให้นี่พยายามไม่เก็บไว้นั่นแหละความตันนี้ก็ค่อยหมดไปว่าเกลือกันให้ทานคือให้เราสบายใจสุขใจมีทานยังไม่พออีกรวยแล้วก็จะน่ารวยแล้วรวย รวยแล้วไม่หล่อไม่สวยอีกผิวพรรณไม่ดีอีกรักษาศีล5มีโอกาสก็มารักษาศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้ามีโอกาส3วัน7วันแม้แต่วันเดียวก็บวชในขมะเราไม่ไปถึงโน่นสิน10 127เอาแค่ได้พอเพราะกำลังมันแค่นี้ใช่ไหมอันนี้ได้สินแล้วสินที่กายวาจาสินอะไรหักห้ามเมื่อกี้เนี่ยที่เทศเมื่อกี้กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใช่ไหมกายเนี่ยกายสะอาดแล้วกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์นี่ไม่เกิดชั่นนานอะไรก็เขาฆ่าสัตว์ชีวิตเขาไม่ค่อยรักษาสินเขาก็กายหยาบใช่ไหมให้ทานอย่างเดียวเกิดมาไม่สวยอ่ะ ไม่หล่อไม่สวยกายหยาบรวยอย่างเดียวแต่ไม่รักษาสินใช่ไหมเรารวยด้วยรักษาศีลด้วยโอ้เห็นไหมเพอร์เฟกต์เลยนะทั้งรวยทั้งอะไรทั้งสวยด้วยหล่อสวยด้วยมาเข้าตากรรมการคะแนนโหให้เต็มร้อยเลยใช่ไหมเป็นงั้นไม่พอพูดจาไม่ดีอีกก็ภาวนาสมาธิแทนไปด้วย พยายามนั่งสมาธิร่างกายนี้ไม่พออีกไม่พอใจก็เอาวัดโดยที่บ้านอีกวัดกาย
กายกลับแล้วไหว้พระกายนั่งสมาธิวัดวาจาแต่งวาจามีพิยาวาจาเนี่ยเอาวัดที่บ้านหนึ่งพยายามให้มีวัดที่บ้านอันนี้แล้วก็พร้อมเลยฐานศีลภาวนาภาวนาประจำถึงแม้ว่านั่งไม่ต้องถึงชั่วโมงนั่งเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอเมื่อยก็พอแล้วอย่าไปนั่งเวลาหลายชั่วโมงขออภัยเดี๋ยวมันเซ็งนั่งแล้วนั่งหลับนั่งสับหนูมันเซ็งเลยนั่งนิดเดียวพอพอจะได้ปุ๊บ เลิกแต่เข้าเนี่ยเดี๋ยวชอบเองโอ้โหนี่เล่นเป็นครึ่งชั่วโมงนั่งพิงหลับนั่งชั่วโมงนี้ต่อไปนี่ผมพูดเรื่องสมาธิปุ๊บนี่นั่งขอตกแล้วไม่เอาด้วยแล้วกายสมาธิน่ากลัวเนี่ยแล้วไปเห็นคนที่นั่งคอหักอีกนั่งหลับอีกโอ้งานนี้โอ้ฉันไม่เอาด้วยแล้วนี่แทบไปเดินดีกว่าเดินโอ้โหคนนี้เดินมองโน่นมองนี่ผมพูดเรื่องสมาธิปุ๊บไม่ต้องมุ่งไม่ต้องพูดเลยสมาธิทำไมอะ พูดแต่ไรเรื่องโหเสียความรู้สึกนี่ใช่ไหมอย่าเขาบอกอย่าไปเชื่อเขาเชื่อตัวเองหนูนั่งเรื่องหนึ่งชั่วโมงอ่ะก็เขานั่งได้ฉันนั่งไม่ได้จะไปเชื่อทําไมอ่ะนั่งมาเสียความรู้สึกไหมบอกไหมฮะหนูไม่เอาหรอกเอาแค่นิดเดียวพอทําไมล่ะพระท่านบอกมาต่อไปเดี๋ยวดีเองเมื่อคนที่สวดมนต์แล้วเป็นเคยเคยแนะนําตัวมนต์ไม่เอามานี่ไม่เอาเลยพอจะสวดมนต์ปุ๊บ ลุกขึ้นตั้งฉากไปเลยไม่เอาด้วยแล้วเนี่ยไม่เอาเลยคำว่าสวดมนต์ไม่เอาพอเตรียมสวดมนต์ปุ๊บหันตาหันฝากราบพระไปเลยป่วยทันทีเลยบอกทำไมอะป่วยอะหัวเราะป่วยใจบอกไม่เป็นไรไปนั่งฟังเฉยเฉยเทคนิคนะไม่ว่าเขาไปทำเติมเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกราบพระได้บุญแล้วโอ้โหตอนหลังเขากราบพระใหญ่เลยไม่สวดมนต์ผมไม่ได้กราบพระอย่างเดียวไม่ได้มันทันข้าวก็ต้องมีน้ำมีเนื้อด้วย โอ้โหคนนี้บอกพอกราบพระได้บุญได้บุญบอกไม่เอาหนูไม่สวดหมดแล้วบอกกราบพระได้บุญเอาอย่างเดียวนี่ตายในงานนี้ขายไม่ออกเลยเนี่ยบอกเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยมันทานข้าวน่ะเพิ่มลดหน่อยบอกเพิ่มยังไงอะฟังเขาสวดไม่ต้องสวดหรอกฟังเขาสวดเนี่ยฟังเขาสวดพอแล้วคราวนี้ก็ฟังไม่เปิดหนังสือด้วยฟังฟังไว้ฟังมาเออมันก็มีสติใช่ไหมสติสำคัญบอกต้องฟังนะไม่ต้องพูดคุยนะไม่ต้องสวดไม่ต้องสวดไม่ต้องอ่านสือหรอกฟังอย่างเดียว ฟังไว้โอ้มันแปลดีอยู่เนี่ยใช่ไหมคนโน้นก็คนโน้นก็ตั้งใจคนนี้ตั้งใจนั่นเนี่ยเนี่ยใช้เทคนิคไหมข้างหลังใช่ไหมบอกหนังสือวางข้างหน้าหนังสือว่าบอกครับเราไม่ต้องเปิดคนแบบนี้ต้องบอกไม่ต้องเปิดบอกเปิดไม่ได้ไม่ต้องเปิดเพราะเราไม่อยากสวดมนต์เนี่ยฟังอย่างเดียวมันลงมือนะมันลงมือหนังสือก็บอกอย่างเดียว โอ้โหคนนี้ต้องคิดหนักเนี่ยบอกมองเดียวหนังสือมองเดียว ไม่ต้องดูแต่เขาปุ๊บบอกทั้งอยากเปิดเนี่ยใช่ไหมอยากเปิดเดี๋ยวเนี่ยมันสวดมนต์ดียังไงเนี่ยเฮ้ยเนี่ยทุกวันนี้ทุกวันนี้สวดไม่เลิกเห็นไหมนี่คือตรงนี้ต้องเอาไว้ยิ่งบังคับเขาเขาไม่นั่งสมาธิไม่ต้องให้มันนั่งเฉยนั่งเฉยต้องไม่ต้องคุยกันนะนั่งเฉยนั่งเฉยนั่งสงบไม่ต้องภาวนาเลยเดี๋ยวต่อไปก็ชอบเองนี่ต้องเอาแบบนี้ ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้หรอกโอ้บังคับนี่เขายิงในศักดิ์ศรีอ่ะบังคับไม่ได้คนนี้เขามีศักดิ์ศรีมากแล้วนี่คือตรงนี้เนี่ยนี่นั่งสมาธิเป็นแล้วนั่งนิดเดียวไม่พอจะนิดหนึ่งโอ้โหมันชอบเนี่ยก็เลิกแต่พรุ่งนี้นั่งใหม่ทำไมวัยรุ่นนะเอาไปใช้นะก่อนนอนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวพออย่าไปเอามากไม่ผิดไม่ผิดนะไอคนที่หลายชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวระวังเหอะ นั่งไปนั่งไปก็นั่งไปก็โอ้ก็แพงดีเหมือนกันเนี่ยนั่งพิงหลับเลยบางคนนี่นะบางคนนั่งนิดเดียวนิดเอามือไปคำที่นอนโอ้มันนุ่มดีเนี่ยยาวเลยยาวเลยไม่ต้องกราบพระบอกไม่รู้มันนอนหลับมันไม่รู้เลยนั่งไปนิดยาวไปเลยตื่นลุกมาทีนึงอ้าวฉันยาวไปได้ไงนะครับนั่นเนี่ยก่อนจะนอนปุ๊บก็กราบพระสักนิดหนึ่งมันจะ หลับก็ฝันดีตื่นมาก็การนั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิตั้งนิดตั้งหน่อยเนี่ยตื่นมาจะไม่เสียฝันก็ฝันดีคนที่ไม่นั่งสมาธิไม่กราบพระก่อนนอนเนี่ยจะฝันร้ายบางทีก็เห็นเลือดบ้างอะไรบ้างเห็นคนฆ่ากันนั่นแหละฝันว่าถามใหญ่นะว่าถามไม่เป็นไรว่าหลังก็กราบพระไหว้พระบ้างตั้งถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าบิดามารดาก็กราบพระไปไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกไม่อยากนั่งไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยฝันไม่ค่อยฝันนะอ่ะเราก็
เราก็ตะเข้ามันก็นั่งไปนิดนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนไม่เป็นนี่ก็เอาให้เต็มๆเลยฉันนั่งได้น่ะคุณก็ต้องนั่งได้ไม่ใช่เอาเราไปไว้คนอื่นไม่ได้ต้องเห็นอกเห็นใจกันเพราะนั้นเหมือนกับพระเจ้าจิตตถะเหมือนกันใช่ไหมก็นั่งหลับนั่งหลับเหมือนกันนั่งก่อนที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่แตกต่างครูบาอาจารย์ตัวนิวรณ์นี่ตัวนิวรณ์นี่เคยบอกว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นสัตว์ไม่มีลองสังเกตดูสิฮะนกนี่หลับนี่ตกเลยเคยดูเนี่ยหลับแต่ตกเลยบินโหมันดีมันมีปีกนะเพราะเนี่ยทั้งสุนัขทั้งแมวทั้งนี่นั่งหลับนั่งอะไรนี่บางทีหลับตกตกบ้านเลยนะแมวเลยหลับตกไปเลยหลับเพลินนอนชอบนอนบินตกไปเลยเดียงดังเลยนะมีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนาไปนานตรงนี้จะได้ยินยันจำใจนะก็บอกก่อนจะจากกันเนี่ยหมอทางโลกทางธรรมนะก่อนจะจากปุ๊บต้องส่งรอยยิ้มอ่ะใช่ไหมรอยยิ้มไม่ใช่ส่งรอยบึ้งจากกันเนี่ยจะจากกันเพราะเนี่ยยิ้มยันจำใจอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันวันต่อเข้าไปไอ้นี่ก่อนจะจากกันก็โอ้เบรกกันโน่นเบรกกันนี่ยิ้มไม่ออกเนี่ยมันก็ทุกอย่างไปเจอปุ๊บนี่ก็อาจจะเบรกอีกแล้วนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนเจอกันปุ๊บก็ส่งถึงตะวันเนี่ยอะไรนะส่งโคกเนี่ยฮะส่งโคกส่งยินใช่ไหมที่เขาบอกใช่ไหมใช่ไหมส่งโคกส่งยินใช่ไหมนั่นเองเขาบอกมันถูกไหมไม่ใช่ส่งโคกก็ส่งบึ้งใช่ไหมเราส่งโคกส่งยิ้มด้วยมันจะได้เข้าบรรยากาศแหมน้ำโคกก็อร่อยอย่างนี้เนี่ยอันนี้เหมือนกันพอเจอพวกว่าส่งยิ้มให้บัวชุ่มฉ่ำไม่บัวแรงน้ำนะพอจากก็บัวชุ่มฉ่ำไม่บัวแรงน้ำนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นทางธรรมเหมือนกันมาบวชนี่ปุ๊บก็พยายามด้วยศรัทธาสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันพอช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยเมตตาคุณธรรมเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจะมาเหนืออีสานได้มาคนละครั้งแต่ว่าฉันมาสวดด้วยกันเลิกพร้อมกันนอนพร้อมกันนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับด้วยความสามัคคีสันทิฏฐิมานะก็สะกิดตัวเองบ้างเคยบอกแล้วแก่ไหมเจ็บไหมตายไหมหรือท้องไปตายไหมจำไหมนี่ใหญ่ก็ตายเล็กก็ตายอะไรก็เนี่ยว่างๆนะว่างๆนะไปดูที่เขาเขียนได้ว่าไอ้ที่เขาเขียนมันปริศนานะขวามนุษย์สายกระดูกอะมันมีอะไรนะสวยแล้วสวยลอยคันนี้เป็นผีอะแล้วสุดท้ายนะเขาบอกว่าใหญ่ก็ตายไม่ใหญ่ก็ตายไปพลลงศพที่หลุมฝังศพอ่ะนั่นน่ะใหญ่แค่ไหนก็ตายหมดว่างๆไปดูบ้างนะดูบ้างว่ามันจะได้แล้วคนขับรถนี่ขับรถนี่มันรู้สึกว่าเบรกใส่โค้งแล้วก็ไปเบรกชนคนอื่นอยู่เรื่อยเนี่ยรถคนอื่นเนี่ยว่างๆก็ไปดูที่ตู้สารมั้งตู้สารรถน่ะเก่งกับท่านยังมีอยู่แต่ตายไปแล้ว เอานะไปดูนะนั่นน่ะจะสะดุ้งเลยบอกนี่เนี่ยฉันเก่งไม่เคยชนใครไปดูบ้างเก่งกับท่านน่ะตายไปแล้วมันจะได้โอ้เก่งกับฉันยังตายเลยก็จะเหลือไหมเนี่ยคนมันไม่เหลือเราก็นั่งว่างๆไปดูเคยไปดูนะโอ้เนี่ยเก่งทั้งนั้นเลยไม่เคยชนใครตายหมดแล้วแน่ๆเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ก็สะกิดตัวเองบ้างมันจะได้อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งศีล5ศีล8ศีลอะไรก็แล้วแต่มันเข้าใจกันได้หมดเลยนะมันเป็นมนุษย์ถ้าเกิดแก่จะตายมันต้องตายหมดเลยนะก็ฝากไว้ละอันเราวันนี้ที่ได้แสดงธรรมมาก็พอดีหมดเวลาแล้วไม่รู้ตัวนะนะพอฉะนั้นก็เราได้ฟังธรรมะยิ้มแย้มจำใจนะมันก็สบายใจมีทานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งเปียทรัพย์ภายในฝากธนาคารใจว่าก็ขอให้ทุกท่านจงคิดเสมอว่าฉันไม่ได้มาทำบุญตักบาตรได้มากับพระไว้ว่าได้มาทำตั้งคุณความดีมันจารึกไว้ในใจเนี่ยคืออัดไว้ที่ใจไปอันนี้ส่งที่ใจแล้วก็ธนาคารใจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครก็เอาของเราไปไม่ได้โจงก็บ่นไม่ได้ไปไม่ก็ไม่ได้คือความดีเท่านั้นเองเอาแล้ววันนี้ก็สมควรกับเวลาก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านต้องมีความเจริญก้าวหน้าด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทำดีได้ดีคิดดีทำดีมีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในหัวใจของเราหวังมากพรทุกคนทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
ครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมท่านพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังสุขังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังสุขังโหตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญเลยครับผู้ที่มีสังฆทานและตยทานนะครับเอาขึ้นมาเพียงคุณเจ้าได้เลยนะครับนักบวชชายได้กราบพระแล้วมารับของที่ธรรมาสน์ด้วยเชิญเลยครับเชิญเลยครับที่มีสังฆทานทายทานครับมาเกณฑ์คุณเจ้าได้เลยนะครับครับเมื่อพระคุณเจ้ารับทายทานสังฆทานเสร็จแล้วก็จะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะครับค่ะก็สำหรับท่านที่จะมานะคะร่วมบุญนะคะในวันนี้ก็อยากเนื่องจากในช่วงของวันวิสาขบูชานะคะที่ผ่านมาแล้วนะคะก็อยากให้พวกเราได้ร่วมบุญนะคะในสมัยก่อนเขาจะมีการจุดประทีปบูชานะคะก็คือจุดประทีปบูชาก็คือไฟนั่นเองนะคะให้สว่างสวยเพราะนั้นในวันนี้นะคะในเราก็ได้บูชาในเรื่องวันวิสาขบูชาไปแล้วนะคะก็อยากให้พวกเรามาร่วมบุญไฟฟ้ากันนะคะค่าไฟฟ้าไฟฟ้าของวัดสังฆทานนี่เดือนหนึ่งก็ประมาณ 500,000 กว่าบาทนะคะเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็ประมาณ15,000 นะคะสำหรับค่าไฟทั้งหมดนะคะซึ่งเราจะต้องจ่ายสำหรับเพราะว่าวัดเราใช้น้ำบาดาล นะคะน้ำทั้งวัดนะคะอยากให้เรามาตั้งน้อมจิตอธิษฐานในวันนี้กันนะคะว่าเราได้บูชาไฟนะคะก็คือเราได้ทำค่าไฟฟ้าถวายนะคะ10บาท20บาทอธิษฐานจิตกันนะคะขอให้ทุกท่านมีปัญญาสว่างไสวเหมือนน้ำไฟที่ท่านได้ทำนะคะก็อยากให้มาร่วมบุญค่าไฟกันลืมบอกค่าไฟไปนะคะก็มาร่วมกันบุญกันนะคะสำหรับวันนี้ท่านใดที่มาแล้วอยากให้ร่วมกัน5บาท10บาท20บาทก็แล้วแต่กำลังศรัทธานะคะน้อมจิตอธิษฐานในเรื่องค่าไฟนะคะไฟฟ้าของวัดสังฆทานนะคะค่ะคุณประยูรวันศรีหเนตรนะคะก็ร่วมบุญมา200บาทนะคะมาร่วมบุญค่าไฟกันนะคะเดี๋ยวแป๊บๆก็จะทำบุญค่าไฟเหมือนกันค่ะถ้าปัจจัยมาทางด้านนี้เลยนะคะถวายเจ้าพ่อทายธรรมกับครูบาอาจารย์นะคะค่ะทองก็มาทางนี้เลยค่ะท่านรับแล้วนะคะโมทนาสาธุนะคะสำหรับผู้ที่ถวายทองคำนะคะเรายังรับสายทานศรัทธาในเรื่องของทองอยู่นะคะเพราะว่าองค์หลวงพ่อโตก็ยังไม่หมดนะคะซีดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปสถานีค่ะค่ะโมทนาสาธุเจ้าค่ะเดี๋ยวยกมานี่เลยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปสถานีเขาจะได้อัดค่ะค่ะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรนะคะเดี๋ยวนั่งก่อนนะคะนั่งก่อนนะคะสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวจะได้รับพรพร้อมกันเดี๋ยวค่อยทำบุญต่อนะคะครับเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะครับเอาไปได้เลยเอาไปเลยไปนั่นพระจนกลางช่วงต่อไปก็บังสุกุลนะ
อนิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนานอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุ ยะถาวายวะปุราปะริปุเรนติสะกะลังวางนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานหนูทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหัง ขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าแมววัสมีทันตนจงสำเร็จโดยฉับพลันชาแพร์บุเรนโดสังกับบานข้อความดำริทางปวงอย่างเต็มที่ จันโทปนัลโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดี แต่อัตลัตตาสุขิตานท่านทั้งหลายทั้งชาติได้ยิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาหัวทานไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาธิพิธพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชาติได้ยิง จงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวาตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพะเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนันด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธรรมานุภาเวนันด้วยอานุภาแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนันด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์ สาธุโสติภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ